ายชนะบายเยียมาฮ่ารายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรนด์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสรรค์และแตกต่างของวงการรถมอเตอร์ไซค์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางช่องดูดีชาแนลแห่งนี้ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้จะมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างคงต้องไปติดตามชมจากไฮไลท์รายการได้ณบัดนี้ค่ะเป้ชอบอะไรอาร์ตอาร์ตชิวชิวสเน่ห์เสน่ห์เยมาฮ่าฟิลาโน่หัวฉีดสเน่ห์ใหม่สมาร์ทใช่สไตล์เราปรากฏการณ์แห่งการประสานสองพลังอัจฉริยภาพกำเนิดนวัตกรรมระดับเทพ Yamaha TTX ชอบวีโน่ใหม่ตรงไหนเหรอชอบดังชอบดังโด่งไม่เหมือนใครดีตาสองชั้นไงเท่ถูกใจและเด็ดผมชอบเก๋เกน้ำมันแยกส่วนไงเกเกเก๋ากว่าใครเยอะโอ้ยวีโน่ใหม่นักยกกำลังสองเกิน CC MiO 125 MiO Yamaha Spark Nano เครื่องยนต์ทนทานคุ้มประหยัดชัวร์คุ้มถนนแบบไหนก็ทนทานคุ้ม Yamaha Spark Nano วิ่งฉิวขึ้นเขาทำเอาพี่หน่องเบาวิวในพริบตาเลยคุ้มพี่ครับผมเอาคันนี้ครับมั่นใจ Yamaha Spark Nano ขนาดนี้เพราะเชื่อแล้วว่าคุ้มคุ้มเงินคุ้มงานคุ้มงานขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะสัปดาห์นี้เราก็ยังเกาะติดอยู่กับข้อมูลด้านการขับขี่ปลอดภัยจากสถาบันสอนขับขี่ Yamaha Riding Academy หรือว่า YRA แหมเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยที่ถูกต้องแบบนี้ไม่ได้หาชมอย่างง่ายๆนะคะคุณผู้ชมถ้าไม่ใช่รายการของเราเพียงเท่านั้นที่จะนำมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันไปต่อเนื่องกันเลยนะคะข้อมูลดีๆในการขับขี่ปลอดภัยของสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปพบกับอาจารย์กันค่ะสวัสดีครับครับผมวรวุฒิพุทโธนะครับจากสถาบันขับขี่รถจักรยานยนต์ Yamaha Riding Academy นะครับครับผมที่พบปวีครับหรือว่าครูฝึกต้อมครับจากสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ Yamaha ครับผมครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาต่อด้วยการขับขี่นะครับขึ้นรถมาหยุดบนทางลาดชันนะครับซึ่งการขับขี่ในลักษณะนี้นะครับทุกคนอาจจะมีปัญหานะครับเวลารถติดนะครับเดี๋ยวเรามาสาธิตนะครับการขับขี่อย่างถูกวิธีนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับในวันนี้นะครับโดยให้ครูฝึกต้อมเหมือนเดิมนะครับครูฝึกต้อมรูปหล่อครับผมครับเดี๋ยวเชิญนะครับครับผมขอบคุณครับWow.
ในการขับขี่รถบนทางลาดชันนะครับให้โน้มตัวมาข้างหน้านะครับเพื่อการขับขี่ที่ถูกต้องคือการกดรถมาข้างหน้านะครับแล้วเบรกนะครับเบรกให้รถอยู่สนิทนะครับในรถออโตเมติกนี้จะมีเบรกอยู่2อย่างก็คือเบรกหน้าเบรกหลังนะครับให้กำเบรกหน้าเบรกหลังไว้นะครับอย่าให้รถไหลนะครับถ้ารถไหลปุ๊บเนี่ยอาจจะไปกระทบกับรถข้างหลังก็ได้นะครับในการออกตัวบนทางลาดชันมีวิธีทำยังไงบ้างนะครับสังเกตนะครับการใช้คันเร่งนะครับโน้มตัวมาข้างหน้าใช้คันเร่งนะครับค่อยๆปล่อยเบรกหน้านะครับกำเบรกหลังไว้ปล่อยคันเร่งเปิดคันเร่งนะครับแล้วค่อยๆปล่อยเบรกนะครับรถจะไม่ไหลนะครับเห็นไหมครับค่อยๆปล่อยเบรกหลังแล้วเปิดคันเร่งนะครับรถจะไม่ไหลรถจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าอย่างเดียวนะครับจะไม่ไหลไปข้างหลังถ้าสมมุติว่าเราปล่อยเบรกทั้งสองข้างโดยที่ยังไม่ใช้คันเร่งนะครับรถก็จะไหลไปข้างหลังก่อนนะครับก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับการขับขี่แบบถูกวิธีก็มีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูการขับขี่แบบผิดวิธีบ้างนะครับโอเคครับเห็นไหมครับการเบรกแบบผิดวิธีนะครับเบรกใช้น้ำหนักเบรกแบบรุนแรงนะครับไม่ดีนะครับเบรกรุนแรงแล้วก็ตัวไม่โน้มมาข้างหน้านะครับแล้วดูการออกตัวแบบผิดวิธีนะครับเป็นยังไงเชิญเลยครับเห็นไหมครับมือไม่แตะเบรกไว้นะครับจะทำให้รถไหลนะครับแล้วตัวเนี่ยหงายไปข้างหลังนะครับเราจะไม่มีการทรงตัวของรถเนี่ยจะไม่มีนะครับถ้าเราปล่อยเบรกเร็วนะครับรถจะไหลคันเร่งใช้ที่หลังนะครับไม่ดีนะครับเราควรกำเบรกไว้ก่อนอย่าให้รถไหลไปข้างหลังนะครับวิธีก็มีเพียงเท่านี้นะฮะคือการขับขี่มาจอดรถบนทางลาดชันนะครับคิดว่าท่านผู้ชมคงขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปจอดบนทางลาดชันแล้วก็บางท่านก็ยังใช้เบรกไม่เป็นนะครับการใช้คันเร่งกับเบรกเนี่ยให้สัมพันธ์กันมากที่สุดนะครับเมื่อสักครู่ดูการขึ้นรถบนทางลาดชันนะครับหรือสะพานเนี่ยมาจอดรถบนทางลาดชันแล้วทีนี้เรามาชมการขับขี่ลงสะพานกันบ้างว่ามีท่าทางหรือว่าเทคนิคยังไงนะครับในการขับขี่ลงสะพานกันนะครับเชิญชมได้เลยครับนะครับการขับขี่นะครับเห็นไหมครับเราควรชะลอเบรกหลังนะครับในทางลงนะครับเราควรชะลอเบรกหลังแล้วแขนตึงนะครับเพื่อที่จะยึดนะครับน้ำหนักนะครับไม่ทิ้งน้ำหนักลงมาข้างหน้าหรือบีบเบรกหน้านะครับถ้าเราบีบเบรกหน้าเนี่ยรถอาจเสียการทรงตัวได้นะครับเราควรใช้เบรกหลังชะลอนะครับในรถออโตเมติกเราควรใช้เบรกหลังที่มือนะครับแต่ถ้าเป็นรถมีคลัตช์หรือเกียร์เนี่ยท่านผู้ชมอย่าบีบคลัตช์นะครับเพราะจะทำให้เอนจินเราหายนะครับแล้วก็ใช้เบรกหลังนะครับแตะลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆปล่อยรถไหลลงมาเรื่อยๆนะครับอย่ากำคาร์ดหรือเข้าเกียร์ว่างเป็นอันขาดนะครับเดี๋ยวมาดูการขับขี่แบบผิดวิธีกันบ้างนะครับว่าการขับขี่แบบผิดวิธีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเชิญชมได้เลยครับนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้สุดต้อมจะใช้เบรกหน้านะครับเบรกลงมาแบบรถจะหยุดอยู่ตลอดเวลานะครับในสภาพถนนแบบนี้นะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าถนนเปียกปุ๊บถ้าเราใช้เบรกหน้าหรือว่าเบรกย้ำบ่อยๆลงมาแล้วโน้มตัวมาข้างหน้าเนี่ยแรงโน้มถ่วงมันจะทำให้รถเราเสียการทรงตัวได้นะครับอย่างนี้ไม่ควรใช้เป็นอันขาดนะครับก็ขอฝากไว้นะครับว่าเวลาลงนะครับจากทางลาดชันควรใช้เฉพาะเบรกหลังเท่านั้นนะครับไม่ควรใช้เบรกหน้านะครับแล้วก็ไม่ปล่อยเกียร์ว่างไม่กำคาร์ดนะครับในรถที่มีคาร์ดนะครับในรถออโตเมติกควรใช้เบรกหลังเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วค่อยๆปล่อยรถชะลอนะครับทำแขนตึงนะครับสายตามองมาทางด้านหน้านะครับตีนสะพานที่เราจะลงไปเท่านั้นเองก็ปลอดภัยแล้วครับในชีวิตประจำวันของเราโอเคครับอ
คุณผู้ชมขาเป็นยังไงกันบ้างคะพาคุณผู้ชมมาที่สถาบันยามาฮ่าไรดิ้งอะคาเดมี่หรือว่า YIA แห่งนี้นี่เลยบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยกับรายการของเราอย่างแน่นอนต่อเนื่องทุกสัปดาห์ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยรถจักรยานยนต์ทุกปีจะมีแต่เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะได้รับเทคนิคดีๆในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยแบบนี้ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ถ้าดูรายการของเราแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการที่จะเรียนเทคนิคการขับขี่แบบปลอดภัยแบบนี้กับยามาฮ่าแล้วก็ต้องการที่จะสอบใบขับขี่นั้นไม่จำเป็นต้องไปที่กรมขนส่งอีกแล้วนะคะสามารถมาเรียนที่สถาบันยามาฮ่าไรดิ้งอะคาเดมี่ซึ่งตั้งอยู่ที่บางนากิโลเมตรที่22จังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้กันได้แล้วคุณผู้ชมจะได้รับความรู้มากมายก่ายกองในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยหรือคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการที่จะติดต่อกับสถาบันของ Yamaha Riding Academy หรือว่า YIA แห่งนี้ติดต่อได้ตามหน้าจอนี้เลยนะคะรับรองได้ว่าคุณผู้ชมจบหลักสูตรที่นี่ไปแล้วขับรถจักรยานยนต์เป็นอย่างแน่นอนแล้วก็ขับรถอย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะติดต่อมาได้เลยตามนี้นะคะแต่ตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะเป้ชอบอะไรอันอาร์ตชิวๆเสน่ห์เสน่ห์ Yamaha Filano หัวฉีดเสน่ห์ใหม่สมาร์ทใช่สไตล์เราปรากฏการณ์แห่งการประสานสองพลังอัจฉริยภาพกำเนิดนวัตกรรมระดับเทพ Yamaha TTX ชอบวีโน่ใหม่ตรงไหนเหรอชอบดังชอบดังโด่งไม่เหมือนใครดีตาสองชั้นไงเท่ถูกใจแต่เด็ดผมชอบเก๋เก๋น้ำมันแยกส่วนไงเก๋กว่าใครเยอะโอ้ยวีโน่ใหม่รักยกกำลังสองเกิน CC มีโอ125มีโอยามาฮ่าสปาร์คนาโนเครื่องยนต์ทนทานคุ้มประหยัดชัวคุ้มถนนแบบไหนก็ทนทานคุ้มยามาฮ่าสปาร์คนาโนวิ่งฉิวขึ้นเขาทำเอาพี่หนองเบาวิวในพริบตาเลยคุ้มพี่ครับผมเอาคันนี้ครับมั่นใจยามาฮ่าสปาร์คนาโนขนาดนี้เพราะเชื่อแล้วว่าคุ้มคุ้มเงินคุ้มงานคุ้มนานผู้นำแห่งสีสัน